วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการหลักสูตรการอบรมด้านอนาคตศาสตร์นะคะเป็นแนวคิดที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดด้านอนาคตศาสตร์กับประสบการณ์ที่ทีมงานเรามีรวมถึงมุมมองทางด้านนโยบายสาธารณะหรือ Public Policy Future Traveling ก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเช่น Experiential Traveling ก็คือท่องเที่ยวเพื่อค้นพบตัวเองเน้นเคชั่นก็คือฉันทำงานนี่แหละฉันมีแล็ปท็อปฉันมีอินเทอร์เน็ตฉันมีไมโครโฟนฉันมีกล้องอยู่ติดต่อฉันได้ตลอดหรืออย่างวันนี้หลายคนก็มาแนวนี้ก็คือ Eco Tourism นะคะคือเที่ยวหรือเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไปอีกทางหนึ่งหรือ Medical Hub หลายคนก็สนใจในช่วงโควิดฉีดวัคซีนด้วยได้แพ็คเกจทัวร์ด้วยนะคะหรือเดินทางไปแล้วปลอดภัยอะไรต่างๆหรือเดินทางมาเพื่อรักษาเพื่อเยียวยาระหว่างนั้นหรือหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวได้ภาพนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือ Silver Traveling Silver Age Traveling การท่องเที่ยวกับกลุ่มผู้ที่อายุสัก65ขึ้นไปนะคะโปสเตอร์หนังมันน่าจะเห็นภาพได้ชัดเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองแล้วก็ชนบทนะคะดูแลเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดเชื้อหรือว่าเกี่ยวกับการแพร่เชื้อโรคคือปริญญาเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่เนาะกับแกนล่างก็คือเป็น meaningful นะคะว่าเน้นเรื่องของคุณค่ากับความหมายของความรู้ความสามารถนะคะก็จะมีสองแกนนะฮะแกนตั้งก็จะเป็นเรื่องของตัว adoption ของเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็แกนนอนก็จะเป็นเรื่องของคุณค่าของ degree แล้วก็ non degree นะครับถ้าเห็นในรูปนี้ค่ะเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับม้าหมุนจากการที่เราระดมความเห็นกันมาค่ะเรามองว่าจริงๆแล้วอะค่ะบทบาทของภาครัฐในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนักแล้วก็ยังคงมีความสับสนอยู่เยอะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรามองภาพว่าถ้าเป็นเรื่องนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องความเหลื่อมล้ำเนี่ยภาพเครื่องเล่นราคาแพงเป็นดิสนีย์แลนด์ที่หลายๆคนในประเทศไทยก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเนี่ยให้ได้มากขึ้นก็คือต้องมีอินฟราที่พร้อมมีการกระจายการเข้าถึงอย่างทั่วถึงผมเข้าใจว่าเราเปรียบเหมือนกับเราอยากจะชนะสงครามอะครับการมองภาพอนาคตก็คือ possible ที่ทำยังไงให้ปัจจัยชนะสงครามเกิดได้มากที่สุดเราไม่รู้ว่ามันจะมีฝนตกมีแดดออกอยู่ๆกลุ่มนัดกลุ่มนี้จะมารวมตัวกันชนะกับเราแต่ปัจจัยก็คือว่าอะไรเป็นฟาวเดชั่นเราต้องมีอะไรเป็นแนวโน้มที่จะเกิดมากที่สุดในช่วงเวลารวมถึงปัจจัยพื้นฐานกับตัวแปรเพราะฉะนั้นการที่เราทำตัวซีนาริโอครับรวมถึงดูแรงฟอสก็คือว่าดูสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งบางทีมันอาจจะแบบดีเวียตไปมุมนึงเลยแต่คำถามก็คือมันทำให้ความพร้อมของเราที่มีโอกาสที่จะเข้าแกนที่เราอยากให้เกิดมันมีความไปได้สูงสุดเท่านั้นเองครับ